แล้วห้องนี้คือห้องอะไรครับห้องนี้คือห้อง SCC นะคะเป็นหนึ่งในเครื่องมืออีกหนึ่งเครื่องของเราค่ะแล้วห้องนี้แตกต่างจากห้องอื่นๆที่เราดูมายังไงครับค่ะห้องนี้ก็คือเรียกว่าห้อง SCT นะคะแตกต่างกับตรงที่สารที่สารสีที่เราใช้สารสีที่เราใช้อันนี้ก็คือ fluorine8ที่แท็กกับน้ำตาล SCT นั่นเองเป็นการฉีดเข้าไปเพื่อดูการกระจายตัวของมะเร็งไปตามอวัยวะต่างๆของคนไข้โดยปกติแล้วเนี่ยเราก็จะใช้เวลาประมาณ 20-30 นาทีนะคะไม่ชั่วโมงเหมือนเดิมตอนนี้เองใช่ค่ะก็ถ่ายตั้งแต่ศีรษะจนถึงประมาณต้นขาตัวเครื่องนี้ก็จะสามารถทราบได้ว่ามะเร็งที่เราเป็นอยู่เนี่ยมันลุกลามไปตำแหน่งตรงไหนบ้างถูกต้องมั้ยใช่ค่ะเนื่องจากเซลล์มะเร็งอาจจะใช้น้ำตาลถ้ามีการจับตัวของสารเป็นสารสีเยอะๆเราก็อาจจะคิดได้ว่ามันเป็นเซลล์มะเร็งอ๋ออันนี้เฉพาะมะเร็งไทรอยด์มั้ยคะหรือว่ามะเร็งอื่นด้วยไม่ใช่มะเร็งอื่นชนิดเกือบทุกชนิดเลยSCT สแกนใช่ค่ะใช่ค่ะความจำดีไปไปดูห้องต่อไปครับเชิญค่ะต่อไปเป็นการรักษาคนไข้พวกมะเร็งไทรอยด์พวกไทรอยด์เป็นพิษค่ะด้วยการคืนน้ำแร่คืนน้ำแร่คืออะไรน้ำแร่คือน้ำแร่เป็นสีรังสีใช่ไหมคะอ๋อไปดูกันครับเชิญค่ะค่ะมาค่ะมาดูห้องสำหรับการรักษาด้วยอะดรีนาลีนสีกันหรือที่คนทั่วไปเรียกว่ากลืนแร่ลักษณะของห้องจะเป็นห้องแยกประตูทำจากตะกั่วป้องกันรังสีภายในห้องก็จะมีอุปกรณ์ป้องกันรังสีและมีคำแนะนำการปฏิบัติตัวต่างกลืนแร่ในส่วนของห้องพักจะมีห้องน้ำในตัวซึ่งอนุญาตให้ใช้เฉพาะผู้ป่วยเท่านั้นนะคะเพื่อให้เข้าใจง่ายเรามีชุดสาธิตและแผ่นภาพอธิบายขั้นตอนการกลืนแร่อย่างละเอียดโดยผู้ป่วยจะได้รับการอธิบายก่อนทำการกลืนแร่จริงค่ะในปัจจุบันไอโอดีนรังสีที่ใช้มีทั้งรูปแบบน้ำและแบบเป็นแคปซูลนะคะโดยหลังจากการกลืนแร่แล้วผู้ป่วยจะต้องอยู่หลังฉากเท่านั้นจนกว่าจะมีรังสีหรือหลับปลอดภัยจึงจะสามารถกลับบ้านได้ค่ะนอกจากการรักษาด้วยวิธีการกลืนแล้วทางสาขาเรายังมีการรักษามะเร็งชนิดอื่นๆโดยการให้สารเภสัชรังสีทางหลอดเลือดดำอีกด้วยนะคะแผนกเรานอกจากให้การตรวจรักษาด้วยสารเภสัชรังสีแล้วยังมีการตรวจความแน่นกระดูกด้วยนะคะโดยเครื่องเอ็กซ่าซึ่งช่วยวินิจฉัยภาวะโรคกระดูกพรุนหรือกระดูกหักห้องนี้คือห้องตรวจความหนาแน่นของกระดูกนะคะด้วยเครื่องเด็กซ่าสแกนค่ะครับขั้นตอนการตรวจเป็นไงบ้างครับขั้นตอนการตรวจเนี่ยจริงๆแล้วก็ด้วยเครื่องตัวนี้เนี่ยหลักการของเขาคือเป็นเอ็กซเรย์พลังงานต่ำสองค่าพลังงานนะคะจะคล้ายๆเอ็กซเรย์ปอดทำนองนั้นแต่ว่าโดสที่คนไข้จะได้รับเนี่ยน้อยมากๆการตรวจชนิดนี้ไม่ต้องฉีดยาค่ะคนไข้นอนนิ่งๆถ่ายภาพได้เลยที่เขาจะตรวจกันเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีกระดูกข้อมือนะคะค่ะกระดูกแขนส่วนปลายนะคะแล้วก็กระดูกสันหลังส่วนเอวแล้วก็จะมีกระดูกข้อต่อสะโพกเป็นส่วนที่ไว้สำหรับประเมินความหนาแน่นของกระดูกด้วยเครื่องเอ็กซ่าค่ะนั่นคือตัว3จุดที่ใช้ตรวจใช่ค่ะใช่ค่ะก็สามารถประเมินได้ทางร่างกายครับผมซึ่งจริงแล้วโรคกระดูกพรุนมันทำให้เกิดอะไรต่อไปในอนาคตถ้าเราไม่รีบมารับการรักษาถ้ากระดูกพรุนเนี่ยจริงๆแล้วเราจะไม่รู้เลยว่าตัวเราเองเนี่ยมีภาวะกระดูกพรุนอยู่จนกว่าอาจจะเกิดมีอักเสบหรือมีการพลัดตกหกล้มใดๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วอาจจะเกิดการแตกหักซึ่งจะแตกง่ายกว่าคนอื่นถูกต้องใช่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องพาวหลังจากที่เราดูการทำงานการให้บริการของทั้งสาขาทั้งหมดแล้วนะคะนี่คือส่วนงานสุดท้ายหรือเรียกว่าห้องแปรผลของแพทย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงวิษณาจำรุนรัตน์หัวหน้าสาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดีค่ะสวัสดีอีกครั้งครับอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์อธิบายเลยครับว่าห้องนี้คือจริงๆแล้วทำไมหลายจอขนาดนี้แล้วทำอะไรบ้างครับอันนี้ก็เป็นภาพที่ได้นะคะหลังจากที่ทำเสร็จแล้วค่ะแล้วเราก็จะมีการนำมาแปรผลนะคะอันนี้ก็เป็นไทรอยด์สแกนรูปร่างเหมือนผีเสื้อที่อยู่หน้าคอเรานะคะอันนี้เป็นรูปที่ได้ออกมานะคะแล้วก็พบว่าคนนี้มีไทรอยด์เป็นพิษแล้วก็ไม่ได้มีลักษณะที่จะเป็นมะเร็งไทรอยด์นะคะแล้วก็ให้กินแร่เนาะแร่เนี่ยเป็นสารเภสัชรังสีตัวนึงนะคะเป็นไอโอดีนชนิดนึงนะทั่วๆไปที่คนจะรู้จักกันก็คือเรียกว่ากินแร่นะคะพอกินแร่แล้วเนี่ยก็ถ่ายรูปดูทั้งตัวนะคะก็จะเห็นว่าคนนี้มีการลามของโรคไปที่ตรงแถวกระดูกตรงแถวหน้านะคะแล้วก็มีแถวขาด้วยรวมถึงในปอดนะคะก็กินแร่ไป1ปีหลังจากนั้นเนี่ยตรวจอีกรอบนึงก็พบว่าค่ามะเร็งเนี่ยก็ลงดีนะคะแล้วก็ไม่เห็นรอยโรคแล้วนะคะเราทำงานกับหลายโรคไม่ใช่แค่ไทรอยด์อย่างเดียวนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการตรวจหัวใจนะคะก่อนให้ยาเราต้องประเมินก่อนว่าการทำงานหัวใจดีไหมเพราะบางทียาโดยเฉพาะยาเคมีบำบัดบางตัวค่ะ
นะคะมันก็จะมีผลกับหัวใจอันนี้เป็นการตรวจสแกนกระดูกนะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นการตรวจอีกแบบนึงคือให้สารเพศสารรังสีเข้าไปนะคะแล้วก็มาดูว่าไปที่กระดูกยังไงอันนี้คือถ้าสำหรับคนปกติมันก็จะดูเนียนๆสวยๆแบบนี้เท่าๆกันสองข้างนะคะแต่ถ้ามันมีภาวะที่มะเร็งลามไปที่กระดูกเนี่ยมันก็จะเหมือนกับว่าตรงนั้นเนี่ยมันทำงานเยอะมันจับก็เลยจับเยอะถ้าเป็นตรวจความหนาแน่นกระดูกเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นบุคคลทั่วไปอะค่ะเหมือนสกรีนนิ่งโดยที่องค์การอนามัยโลกให้ระบุว่าเป็นวิธีมาตรฐานที่ใช้ในการตรวจดูความหนาแน่นของกระดูกแล้วก็สามารถวินิจฉัยหรือติดตามโรคกระดูกพรุนได้ค่ะพูดตามตรงเลยนะครับว่าตั้งแต่มาดูที่แผนกนี้ภายในวันนี้ได้ความรู้เชื่อน่ากลัวแต่พอดูไปดูมาแล้วไม่น่ากลัวที่คิดเลยก็วันนี้คือได้ความรู้เยอะมากเลยหนูอยากให้อาจารย์ฝากถึงผู้ชมทางบ้านนิดนึงที่กำลังจะมาทำการตรวจที่แผนกเวชศาสตร์นิวเคลียร์เผื่อเขากำลังมีความกลัวความกังวลใจว่าเฮ้ยมันจะน่ากลัวไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเชิญอาจารย์วิชนาใช่เลยครับการตรวจของเราเนี่ยมันไม่ได้น่ากลัวเลยนะคะแล้วก็มีความปลอดภัยนะคะการรักษาด้วยการกินแร่เนี่ยมีมากว่า75ปีแล้วนะคะแล้วก็การตรวจอื่นๆแม้ว่ามันจะมีมาหลังจากนั้นไม่ว่าจะเป็นการตรวจรักษาอื่นๆในเวชศาสตร์ยูเครียนนะคะก็พบว่าก่อนที่มันจะออกมาให้มาตรวจกันเนี่ยก็จะต้องผ่านการดูแล้วว่าปลอดภัยนะคะแล้วก็มีประสิทธิภาพมีประโยชน์ในการที่จะประเมินผู้ป่วยนะคะดังนั้นก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยคิดว่าที่เราต้องมาทำเนี่ยมันมีความจำเป็นเนาะก็อยากให้มาแล้วในอนาคตแผนกนี้จะมีการพัฒนายังไงให้เพิ่มความมั่นใจหรือว่าจะมีเครื่องมือใหม่ๆเข้ามาอีกไหมครับอ๋อจริงๆตอนนี้เราก็กำลังลงเครื่องใหม่อยู่นะคะก็จะเป็นเครื่องสเปค CT เหมือนกันนะคะก็เพิ่มจำนวนนะคะเพราะว่าหลายครั้งที่เราตรวจเหมือนกับว่าภาพที่มันเป็นเหมือนคล้ายๆสองระนาบเนาะมันไม่ได้เป็นสามมิติอะไรเงี้ยค่ะมันก็อาจจะต้องการการยืนยันนะคะการที่มีเครื่องพวกนี้เพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็จะช่วยในการยืนยันอะไรได้ดีขึ้นนะคะก็เรียกว่าไม่หยุดที่จะพัฒนาแล้วก็รับรองเลยว่าเครื่องไม้เครื่องมือของที่โรงพยาบาลรามาธิบดีนี้เรียกว่าทันสมัยและที่สำคัญคือผู้เชี่ยวชาญที่เรามาถึงแล้วเรารู้สึกว่าเราโอเคเรามั่นใจที่ให้บุคลากรเหล่านี้เป็นผู้ตรวจเราและดูแลเราวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะขอบคุณนะคะวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับอย่าลืมติดตามให้ได้ครับว่าครั้งหน้ามิกจะพาไปเยี่ยมชมแผนกไหนของโรงพยาบาลรามาธิบดีกับรายการรามา Get Ready เช็คให้ชัวร์เตรียมตัวก่อนมาส่วนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ Get Ready